บิวคุยกับใครอยู่อะแล้วนี่จะไปไหนจะไปกินข้าวบ้านพี่ตาลนะคะพี่เดือนก็พี่บอกแล้วไงว่าตาลอะเป็นกระสือนี่แกจะโกหกอะก็ให้มันเนียนๆหน่อยมาใส่ร้ายกันแบบนี้มันไม่ดีนะออกไปเลยก็ว่าเป็นเนียนค่ะพี่เดือนฝากไว้ก่อนแกมีกล้างขวางทองจริงเลยนะออกไปเลยวันนี้ฟิล์มก็ไม่อยู่ฟิลก็ไปเข้าค่ายทั้ง3วันส่วนฟิล์มก็ไปธุระข้างนอกโอ้ยเย็นๆนู่นนะกว่าจะกลับอยู่บ้านคนเดียวก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยบิวไปไหนมาไม่เจอนานเลยเราไปทำงานต่างจังหวัดมาเจนแล้วเจนเป็นไงสบายดีเปล่าสบายดีก็เรื่อยๆแหละแล้วบิวไปทำงานอะไรที่ต่างจังหวัดมาเราไปเซลล์ขายปุ๋ยต้องเดินทางบ่อยอ่ะไปตามต่างจังหวัดตลอดเลยดีแล้วบิวมีงานทำอ่ะช่วงนี้เราเองก็ตกงานแย่มากเลยตอนนี้ที่บริษัทเราอ่ะเขารับเซลล์เพิ่มเจนสนใจไหมจริงดิดีเลยอ่ะถ้างั้นถ้าเจนว่างแล้วอ่ะทักเฟซมาหาเรานะเราใช้เฟซอันเดิมขอบใจนะบิวไว้เจนทักไปนะได้เลยว่าแต่ทำไมแถวนี้ดูเงียบเหงาจังไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะนี่บิวตกข่าวแล้วเนี่ยตกข่าวเรื่องอะไรอ่ะเจนก็พี่ตาลที่อยู่สวนมะพร้าวอ่ะเขาเป็นกระสือคนแถวนี้เขากลัวย้ายหนีจนแทบหมดแล้วอํากันเล่นหรือเปล่าเจนพี่ตาลเนี่ยนะเป็นกระสือแกอยู่แถวนี้มานานแล้วนะจริงบิวช่วงหลังนี่นะอารวาสกัดกินสัตว์เลี้ยงคนอื่นทั่วเลยเรื่องจริงเหรอเจนใครจะมาล้อเล่นล่ะบิวได้ข่าวว่าพี่เดือนนะเอาหมอผีป่ายังสู้ไม่ได้เลยโอ้ยน่ากลัวใช่ดีเดี๋ยวนี้กลางคืนน่ะกล้าออกไปไหนแล้วเนี่ยเจนบิวทำอะไรกันอยู่สวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีจ้าว่าแต่บิวไม่เจอกันนานเลยนะใช่ค่ะหนูไปทำงานที่ต่างจังหวัดมานานๆทีหนูจะกลับมาครั้งนึงแล้วพี่เดือนสบายดีไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเลยบิวอ้าวทำไมล่ะคะพี่เดือนช่วงนี้ไม่ได้นอนเลยกระสือมากวนที่บ้านทุกวันเลยบิวกระสือเรื่องจริงเหรอคะเนี่ยเชื่อหรือยังอ่ะบิวกระสือจริงๆบิวตาลที่อยู่ในสวนมะพร้าวอ่ะเป็นกระสือพี่ให้หมอผีมาปราบนะก็สู้ไม่ได้แถมกระสืออ่ะยังอาฆาตพี่อีกนะพี่นี่เครียดมากเลยอ่ะตอนกลางคืนนะไม่ได้หลับได้นอนเลยช่วงนี้ตอนเย็นอ่ะผมมาปิดบ้านปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเลยครับแล้วก็ไม่ออกไปไหนด้วยพี่ก็เหมือนกันอยู่บ้านไม่ออกไปไหนกระสืออ่ะมากวนพี่ทั้งคืนเลยไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ตาลอ่ะเป็นคนนิสัยดีเมื่อก่อนยังคุยกับบิวอยู่เลยตาลน่ะก็สนิทกับพี่นะแต่ว่าไม่น่าเป็นกระสือเลยเขาคงเป็นกระสือมานานแล้วแหละพี่ว่าแต่พี่เดือนน่ะจ้างหมอผีมาปราบอ่ะสู้ไม่ได้เหรอครับสู้ไม่ได้เลยกระสือเก่งมากแต่หมอผีบอกว่าจะให้อาจารย์เขามาปราบให้ถ้าปราบได้นะจะได้อยู่อย่างสงบสักทีจริงพี่จะได้ใช้ชีวิตปกติสักทีไม่งั้นน่ะนะตอนเย็นน่ะก็ไม่กล้าออกไปไหนรวมกลุ่มคุยเรื่องเรากันอีกแล้วว่างมากแล้วใช่ไหมดีนะที่มาเจอเจนกับพี่เดือนก่อนบิวจะได้ไปเดินผ่านหน้าบ้านพี่ตาลยอมเดินอ้อมดีกว่าดีแล้วบิวพี่ว่าเดินกลับทางสะพานปูนดีกว่าได้ค่ะงั้นบิวขอตัวก่อนนะคะเจนเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนนะเรื่องงานก็ทักมาแล้วกันได้บิวขอบใจมากไว้เจอกันงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะได้จ้าพี่เดือนจะเอาไงต่อดีครับเรื่องกระสืออะพี่คงรอให้อาจารย์แดงอะมาจัดการตอนนี้พี่ทำได้ก็คงแค่ปิดบ้านให้มิดชิดผมก็เหมือนกันพี่เดือนงั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับได้จ้ะเจนไปกันหมดแล้วจะกลับบ้านก็กลัวจะนั่งรอฟิล์มอยู่ตรงนี้ก็ร้อนเอาไงดีอยู่ตรงนี้ก็ร้อนด้วยกลับบ้านดีกว่าตาลจะเป็นกระสือเห็นมากันตั้งแต่เด็กๆเหมือนมีคนตามมาเลยอ่ะบิวไม่เจอกันนานเลยพี่ตาลใช่พี่เองตกใจทำไมอ่ะพี่เดินตามบิวมามีอะไรหรือเปล่าคะพอดีพี่อ่ะเห็นบิวเดินมาไม่ได้เจอกันนานพี่เลยตามทักค่ะค่ะพี่แล้วบิวอ่ะกินอะไรมาหรือยังล่ะยังค่ะพี่พอดีว่าเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านนะคะไปกินข้าวบ้านพี่ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่พอดีเดี๋ยวบิวจะกลับบ้านแล้วอะค่ะจะรีบไปไหนล่ะ
ไงพี่เป็นกระสือไม่ใช่หรอเอาอะไรมาพูดไร้สาระนี่มันพอสออะไรแล้วก็พี่เดือนกับเจนบอกว่าพี่เป็นกระสืออะแล้วบิวอะเชื่อเขาหรอกบิวยืนคุยกับใครออกมาก่อนเราตั้งนานนึกว่าถึงบ้านแล้วสิอีกกระสือที่ไหนอ่ะจะออกมาเดินกลางวันแสกๆแบบนี้มันก็จริงนะพี่ไปกินข้าวบ้านพี่ดีกว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานอ่ะจะได้นั่งคุยกันด้วยงั้นก็ได้พี่บิวกำลังหิวอยู่พอดีเลยงั้นดีเลยไปกินข้าวบ้านพี่วันนี้บ้านพี่ทำข้าวหลายอย่างเชียวได้ค่ะพี่บิวคุยกับใครอยู่อ่ะแล้วนี่จะไปไหนจะไปกินข้าวบ้านพี่ตานะคะพี่เดือนก็พี่บอกแล้วไงว่าตาน่ะเป็นกระสือนี่แกจะโกหกอ่ะก็ให้มันเนียนๆหน่อยมาใส่ร้ายกันแบบเนี้ยมันไม่ดีนะพี่เดือนคะบิวว่าพี่ตาน่ะไม่ใช่เป็นกระสือหรอกกระสืออะไรจะออกมาตอนกลางวันใช่บิวแกมาใส่ร้ายว่าข้าเป็นกระสือจนคนน่ะเขาเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วบิวเชื่อพี่ตาเป็นกระสือจริงๆแต่ที่บิวดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะคะพี่ตาลก็ดูเหมือนคนปกติอ่ะใช่ดิพี่บอกแล้วว่าคนแถวเนี้ยใส่ร้ายพี่บิวอย่าไปกับตาลเลยเชื่อพี่ปั๊กบิวพี่เบื่อมากเลยคนพวกนี้มันชอบใส่ร้ายพี่สงสัยมันจะว่างมากนะบิวไปก่อนนะคะพี่เดือนพี่ตาลเขาก็ดูปกติดีไม่มีอะไรต้องน่าห่วงเลยไปเถอะพี่ตาลบิวไปพี่ตาลบิวหิวแล้วเดี๋ยวก่อนบิวมีอะไรพี่เดือนจะอะไรกันนักหนาเนี่ยฉันจะรำคาญแล้วนะนั่นน่ะสิออกไปเลยกระสือออกไปเลยไม่กลัวเหรอเนี่ยหนามนะเนี่ยออกไปเลยหนามไม่กลัวเนี่ยเราโดนหนามไม่ได้อะทำยังไงดีอะออกไปเลยทำไมพี่ตาลเขากลัวหนามอะคะก็บอกแล้วไงว่าตาลน่ะเป็นกระสือกลัวหนามจริงด้วยเคยได้ยินเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่เดือนมากเลยนะคะถ้าพี่ได้พี่เดือนเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่ก็เตือนบิวแล้วบิวก็ไม่เชื่อพี่ดีนะพี่มาเห็นก่อนอ่ะไม่งั้นอ่ะแย่แน่ๆต่อไปนี้บิวคงต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปนะปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเลยนะแค่เนี้ยกระสือก็เข้าบ้านเราไม่ได้แล้วค่ะพี่งั้นบิวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะนะคะจะบิวระวังตัวด้วยนะค่ะกระสือตัวเนี้ยอันตรายขึ้นทุกวันแล้วต้องหาคนมาปราบให้ได้นางเดือนแกนี่แสตลอดเลยนะไม่งั้นน่ะข้าได้กินนางบิวแล้วได้จริงๆ